พี่ทำไมขยับที่ตรงนี้เนี่ยเดินไปที่ปากซอยไม่ได้ไงจะให้ฉันเดินไปทำไมร้อนๆเนี่ยแต่เนี่ยมันหน้าบ้านผมขยะที่พี่มาทิ้งเนี่ยมันเหม็นเน่าไม่รู้เหมือนกันเขาอะก็ทิ้งกันทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ฉันคนเดียวเนี่ยจะมาโวยวายอะไรกับฉันขอโทษค่ะเกือบไปแล้วเราได้ผลจริงด้วยวิธีของพี่เดือนเนี่ยดีจริงๆเลยครับพี่ต้นเอาเป๊ปซี่แสมแข็งถุงนึงพี่ได้เจนรอแป๊บนึงนะโอเคครับวันนี้อยู่บ้านเหรอเจนใช่พี่วันนี้ไม่มีงานก็เลยอยู่บ้านต้นกลิ่นอะไรอ่ะไม่เหม็นจังเลยอ่ะกลิ่นขยะเจนพี่ทนได้ไงเนี่ยผมเพิ่งมายังไม่ไหวเลยพี่ก็เป็นเหมือนกันเดี๋ยวทำงานได้ล่ะคนในซอยอ่ะเอาขยะมาทิ้งหน้าร้านพี่จะเป็นที่ทิ้งขยะหมดแล้วเนี่ยพี่ไม่บอกเขาไปหรอว่ากลิ่นมันเหม็นเข้าบ้านทำไมไม่บอกให้เขาไปทิ้งหน้าปากซอยกันอ่ะพี่ก็บอกมาหลายครั้งแล้วแต่ก็มีคนมาทิ้งอยู่ดีลองไปคุยกับเขาดูพี่ผมว่าน่าจะคุยกันได้อะเพราะว่าบ้านพี่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆอืมแล้วน้ำเท่าไหร่อ่ะ15 บาทเจนนี่ครับทำไมคนชอบขยับทิ้งหน้าร้านเราจังเหม็นเข้าร้านจนลูกค้าเบื่อหมดแล้วยิ่งฝนตกนะยิ่งเหม็นเลยกว่าพนักงานจะมาเก็บอ่ะก็ตั้งหลายวันทำไมขยับที่ตรงนี้เนี่ยเดินไปที่ปากซอยไม่ได้ไงเดินไปอย่างนี้เดียวเองเนี่ยเดินไปทำไมพนักงานเขาก็มาเก็บตรงนี้อยู่แล้วอ่ะจะให้ฉันเดินไปทำไมร้อนๆเนี่ยไม่เห็นหรอไงแต่เนี่ยมันหน้าบ้านผมขยะมันมีกลิ่นขยะที่พี่มาทิ้งเนี่ยมันเหม็นเน่าหมามาคุยเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเลยไม่รู้เหมือนกันเขาอ่ะก็ทิ้งกันทั้งนั้นน่ะไม่ใช่ฉันคนเดียวเนี่ยจะมาโวยวายอะไรกับฉันบ้าหรือเปล่าคนแบบนี้อยู่กันไม่ไหวจริงไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเลยจะทำยังไงเนี่ยไม่คนแถวนี้มาทิ้งขยะตรงนี้หรือต้องเขียนป้ายห้ามทิ้งขยะแล้วแหละดูสิจะมีคนเอาขยะมาทิ้งอีกไหมออกไปดูหน่อยสิว่าจะมีคนเอาขยะมาทิ้งไหมเฮ้ยอะไรกันเนี่ยขนาดติดป้ายไว้ยังโดนแกะออกเลยแล้วเราจะทำไงดีเนี่ยก็ไม่ยืนอะไรตรงนี้ทำไมไม่อยู่ในร้านเอาไข่พี่หน่อย10 ใบผมกำลังเครียดอะพี่เดือนเครียดอะไรอะต้นพี่ก็ดูสิคนแถวนี้เขาอยากมาทิ้งหน้าร้านผมทุกวันเลยไม่ยอมเอาขยะไปทิ้งปากซอยผมไม่รู้ทำไงแล้วเนี่ยกลิ่นเหม็นเข้าร้านผมมากเลยแล้วทำไมอ่ะไม่ทำป้ายห้ามทิ้งขยะล่ะต้นทำแล้วพี่แต่ป้ายก็โดนแกะทิ้งคนก็ทิ้งขยะเหมือนเดิมอย่างนี้ก็แย่สิขนาดติดป้ายก็ยังโดนแกะทิ้งผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับขยะมันก็เน่าผมต้องเก็บไปทิ้งเองผมพนักงานจะมาเก็บก็ตั้งหลายวันครับเอางี้ต้นพี่มีวิธีวิธีอะไรครับพี่เดือนนี่ไงวิธีนี้เกือบไปแล้วเราสงสัยมีคนมาไหว้สัมภเวสีแถวนี้แน่เลยอะหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นได้ผลจริงด้วยวิธีของพี่เดือนเนี่ยดีจริงๆเลยครับใช้ความเชื่อความกลัวของเราอะดีที่สุดไม่น่าเชื่อจริงนะครับพี่ผมไม่ขอแล้วเขาดีอะเขาก็ไม่ยอมพอมาเจอแบบนี้นะรีบขยับทิ้งตรงนู้นเลยครับ